ุกร้านทิ้งได้เลยนะครับเพราะว่าเราทำข้อตกลงร่วมกันไว้นะครับว่าช่วยดูแลขยะในมือเราคิดยังไงที่จะมาทำครับขอตลาดเนี่ยครับก็เดิมทีมันเริ่มมาจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับเราเห็นว่าชุมชนที่นี่มีความพร้อมเพรียงกันดีก็เลยคิดว่าจะทำตลาดคุณธรรมนะครับตลาดคุณธรรมนี่ก็ประกอบไปด้วยบ้านวัดโรงเรียนฉะนั้นก็ทั้งผอ.โรงเรียนนะครับผู้ใหญ่บ้านเจ้าวาดของวัดเราก็มารวมกันมาประชุมแล้วก็เลยตกลงว่าเราจะทำตลาดโดยให้คนชุมชนเนี่ยเป็นคนมาขายนะโดยเราจะทำที่แตกต่างกับตลาดอื่นที่มันไม่ให้เหมือนตลาดนัดทั่วไปก็คือเกิดแต่งกายย้อนยุคคนที่จะมาขายตลาดนี้ต้องแต่งกายย้อนยุคนุ่งใส่เสื้อคอกระเช้าใส่ผ้าถุงอย่างน้อยๆก็เป็นเสื้อคุยเฮงหรือเสื้อมาห่มนะไม่อย่างนั้นเราก็ไม่ให้ขายสองเราสร้างกติกาบังคับตลาดว่าท่านต้องแต่งตัวอย่างนี้เท่านั้นถ้าต่างสองท่านขึ้นไปเราก็จะถอนท่านออกจากตลาดสามเราก็ต้องบอกว่าในตลาดนี้ขายผิดพันธุ์ผักของพื้นบ้านถ้าท่านจะเอาผักจากตลาดโกลิ่งอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ให้ขายนอกจากผักพื้นบ้านจริงๆแล้วก็เช่นน้ำนะน้ำอัดลมทุกยี่ห้อเราก็ไม่ให้ขายนะเราก็จะให้ขายน้ำน้ำผลไม้นะหรือน้ำที่ผลิตเองทำเองฉะนั้นตลาดที่เราเริ่มจากเดือนสิงหาเป็นต้นมาเนี่ยสิงหากรกฎาคม4เดือนแล้วรู้สึกว่าเป็นที่สนใจของชุมชนทั่วไปชาวบ้านก็รวมกัน120ร้านปัจจุบันนี้ตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงวันเสาร์จนกระถึงบ่าย6โมงนะครับวันหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยมีเงินสะบัดไม่ต่ำกว่าวันละ 100,000 บาทก็อยากให้ผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้านถ้าได้มีโอกาสชมนี้ก็เชิญนะครับตลาด270ปีของดีบ้านตะพรตลาดโบราณทำไมถึง270ปีครับ270ปีนี่คือตลาดที่วัดนี่สร้างครบ270ปีปีนี้พอดีครับเพราะว่าสร้างก่อนพระเจ้าตากสินมาจันทบุรี20ปีฉะนั้นทีมอยากจะเชิญชวนทุกท่านนอกจากจะชมวัฒนธรรมประเพณีไหว้พระของดีไหว้พระโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับท่านจะได้เจออาหารพื้นบ้านที่หลากหลายนะครับเป็นอาหารที่เช่นว่าแกงใบสันดานเนี่ยผมกล้าบอกได้เลยว่าท่านหากินที่ไหนไม่ได้นะครับนอกจากที่นี่แห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีแล้วก็หมูต้มทัวหลากหลายที่อาจจะกล่าวที่บรรยายได้นะครับโดยขนมพื้นบ้านขนมเล็บมือนางหรือคนโบราณเขาเรียกขนมเจียวริงอะไรเงี้ยมันจะมีหมดนะครับฉะนั้นก็ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้มาชมนะครับท่านจะเจอความหลากหลายทั้งประเภทอาหารวิธีการแล้วเราก็มีศูนย์กิจกรรมนะครับคือเราก็จะมีการทำขนมจีนบ้างตำข้าวเมาบ้างลำวงโบราณบ้างร้องเพลงพื้นบ้านบ้างทำขนมบ้างตรงนี้เราก็จะเป็นศูนย์สำหรับท่านที่มาเที่ยวตลาดนี้ไม่รู้ค่ะเพราะว่าก็เห็นมาตั้งแต่โบราณแล้วค่ะโบราณเรียกแบบนี้ค่ะมีชาเปรี้ยวค่ะแล้วใบจะนุ่มมันจะนุ่มกว่าใบชะมวงค่ะบางที่แกงใส่กะทิก็มีอะค่ะเป็นอาหารพื้นบ้านแบบเป็นอาหารโบราณพื้นบ้านของที่นี่อะค่ะขายถั่วคนสวยหน่อยอีกนิดนึงอย่าลืมสอบถามราคาสินค้านะครับสำหรับร้านขันที่สุดนะครับเพื่อนนะไม่เก็บตังค์ได้4สัปดาห์ครับ14
เนี่ยนะครับเช็คอินด้วยนะครับที่ตลาดโบราณ270ปีของดีบ้านตะปอนใหญ่ของเรานะครับ